ขอโอกาสนะครับงั้นจะถามปัญหาต่อไปขอถามพระอาจารย์อัมพรนะครับแล้วก็อาจารย์กวิทชะนะครับคำถามนี้นะครับถามว่าภิกษุนะครับเพื่อสาธมิกบางรูปท่านต้องการรักษาสุขภาพด้วยการดื่มน้ำปัสสาวะครับจะถามว่าเนี่ยจะใช้แก้วหรือว่าจอกเนี่ยรองน้ำปัสสาวะดื่มยังไงถึงจะไม่ขาดประเคนครับเนี่ยอาวุโสกวิทชะมะมะวจนังสุนาหิเอโกภิกขุพหุอาภาโทปาวาภาโทนะปัสสาวังอัตโนปิวิตุงอิชติอัตโนปัสสาปัสสาวังอัตโนอัตโนเนาะของตนเนาะอัตโนปัสสาวังปิวิตุงอิชติโลกะปฏิภาหายะเนาะโลกะปฏิกาตายะเนาะอัตถโขอภิจักโสภิกขุวิทานังณฌานติทาลกังวาปฏิฆะเหตวากถังปฏิฆะหติปฏิฆะหนังณกุปติปฏิอังคานิณกุปติตัสสิสามิปันติหันคนนำหังกระมีบันดีเอวารูปะอาการีน่ะบริกิดับันเอวารูปะอาการีน่ะเอยังเองาจัดะเอยังทัลลักะเอวารูปะอาการีน่ะบริกิดับันเอวมบริกันนันเดียบริกันนักมารู้ดีผู้สตินะผู้สตินะผู้สตินะท่านบอกว่าต้องเอาองค์กชาตไปถึงกับแก้วครับปลายแก้วท่านก็ทำนิ้วให้ท่านดูว่านิ้วของท่านเป็นอวัยวะของพระภิกษุนะครับอวัยวะของภิกษุแล้วก็ต้องไปกระทบแก้วก็ใช้ได้แล้วขอให้มีการกระทบทารกังผู้สตินะผู้สตินะใจเย็นนะกระดวนดีนะมุดดีนักกับปฏินักกับปฏิท่านบอกว่าถ้าไม่กระทบแล้วก็ถ้าไม่ชนก็จะไม่สมควรเมื่อมีการไปชนตัวนี้ก็จะไม่ขาดประเคียนในประเทศพม่านะครับเขาจะมีผ้านิสีธนะนะแล้วเขาจะไม่ชอบตัดเขาจะปล่อยให้ข้างหน้ามันแหลมออกมานะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ตั้งบาตรตั้งบาตรเวลาข้าวมันร่วงหรือว่าอะไรที่มันนั่นนะครับที่เราปล่อยจากมือไปมันจะได้ไม่ประขาดประเคียนเรื่องช้อนครับเขาจะสงสัยกันมากเรื่องช้อนเอาเข้าไปในปากดวนน้ำลายอะไรกินแล้วแล้วก็มาวางไว้ในบาตรเสร็จปุ๊บแล้วจะเอามากินอีกอย่างเงี้ยเขาก็เลยสงสัยกันเขาก็เลยว่าต้องให้มันเนื่องกันก็คือต้องติดกันตลอดยังไงนึกภาพไม่ออกยังไงนะทำยังไงนะครับพระสาวนก็สมาพระสาวชิ้นเดียวท่านก็เลยว่านายเอเสวนายุอาหารังพุชิตวาเอาล่ะเอเสวนายุท่านบอกว่ามีนายอย่างเดียวกันเข้าใจไหมในเรื่องปัสสาวะผ่านไปแล้วในเรื่องไอ้อาหารเมื่อกี้หมายถึงว่าเวลาเขาเอาช้อนเข้าไปในปากดึงออกมาเนี่ยมันมีน้ำลายติดออกมาด้วยในช้อนแล้วก็วางช้อนเสร็จปุ๊บก็สงสัยว่ามันขาดประเคนตรงนั้นครับขาดประเคนทีนี้เขาก็เลยเอาบาตรของเขาวางไว้บนอาสนะเลยเข้าใจไหมเมื่อวางไว้ในบาตรก็คือมันไม่ขาดประเคนเพราะบาตรนั้นก็ตัวเองก็นั่งอยู่เอ้ยอาสนะนั้นตัวเองก็นั่งอยู่บาตรก็ตั้งอยู่บนอาสนะเขาก็เลยไม่นิยมวางบาตรนอกอาสนะนะครับจะวางบาตรไว้บนอาสนะตลอดแม้จะมีขารองก็เอาวางไว้บนอาสนะท่านก็บอกว่านัยยะของปัสสาวะก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามันยังติดเนื่องกันอย่างนี้มันก็ไม่ขาดไปเคียนหรอกท่านบอกงี้ขอการเข้าจ้างครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่เคลียร์นะครับนิมนต์นิมนต์คือปีที่แล้วผมเคยวินิจฉัยแต่ผมมาดูหลักฐานแล้วพิจารณาแล้วผมก็วินิจฉัยไม่น่าจะถูกหรอกผมวินิจฉัยว่าอย่างนี้เราก็จ่อเลยไม่ได้ติดนะเวลาเราปัสสาวะลงเป็นสายเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จ่อเลยพอมันใกล้ๆเราจะเพื่อให้ขาดสายเราก็รีบเอาออกก่อนนะครับแต่ว่าไอ้ตอนที่เราออกนี่แหละมันจะขาดช่วงสมมติว่าเราไม่ได้จ่อเนี่ยนะตอนสมมติว่ามันเป็นน้ำเป็นสายเดียวกันใช่ไหมครับสมมติว่านี่เป็นน้ำนะเนี่ยสายเดียวกันตอนที่เราออกปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงสายเนี่ยกับตรงเนี้ยมันขาดช่วงจากกันแล้วมันขาดจาก
กายของเราแล้วนะครับมันก็จะเป็นอาขาประเคนแต่เนี่ยของอาจารย์กวิทชาท่านบอกว่าเราก็ไปพาดไว้นี่เลยแล้วก็ปัสสาวะลงไปใช่ไหมครับแต่เวลาปัสสาวะลงไปไอตอนที่ปัสสาวะมันจะหมดนะกลางอาการนะนะครับตรงที่มันไหลลงไปนะกับไอตรงที่มันอยู่ที่ปลายอันนี้นะครับปลายนิมิตก็แล้วกันปลายนิมิตนะมันมีการขาดช่วงก็มันก็ปิดกระปอยลอยลงไปอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าขาดช่วงแล้วเพราะมันจะมีที่มันลงกลางอากาศอยู่คืออย่างนี้ครับที่เขาวินิจฉัยกันอย่างนี้นะผมพบเขายกหลักฐานตรงที่ว่าภิกษุเวลารับอาหารใช่ไหมมันมีคำว่าขึ้นไปนั่งบนสมมุติว่ารับอาหารเนี่ยเราสามารถเอาวัตถุที่เนื่องในกายเนี่ยต่อกันจะได้ไหมเคยคิดไหมเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าปรากฏในเรื่องของการรับประเคนที่ขึ้นไปนั่งใช่ไหมมันจังเนาะภิกขุโอโลนิตวาทวินะทวิฐานังเนาะท่านบอกว่าขึ้นไปนั่งแล้วก็ปูอาสนะเลยนะอาสนังเนาะอาสนังอธินุมันจังอาสนังอธินุมีนจังอาสนะและบาทก็ซ้อนๆกันใช่ไหมในที่นั้นบาทมันซ้อนกันท่านก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะเนื่องด้วยกายสิ่งเดียวมันจะมีเนื่องด้วยกายแล้วก็เนื่องด้วยกายอีกก็ยังรับประเคนได้เพราะฉะนั้นที่ท่านเอาไปจ่อไว้กับแก้วเนี่ยแก้วนั้นจะเหมือนกับอวัยวะของเราไปส่วนหนึ่งไปเลยท่านคิดอย่างนั้นท่านคิดอย่างนั้นว่ามันเป็นอวัยวะของเราเป็นส่วนหนึ่งไปเลยขอโอกาสนะครับจริงอยู่การรับประเคนท่านพูดงั้นจริงนะครับอันนี้เป็นการรับประเคนของที่ไม่ได้เนื่องกับเรามาจากคนอื่นนะครับแต่ในกรณีที่เห็นของที่เนื่องกับเราเองนี่ครับท่านบอกว่ามีน้ำมูกหรือเหงื่อเป็นต้นนะครับถ้ามันย้อยออกหลุดจากกายปุ๊บแม้แต่รับในระหว่างก็เป็นอันขาดประเคนก็ไม่ควรนะครับสมมติว่าอะไรก็ตามเหงื่อเราเนี่ยหรือน้ำมูกหยดออกมาอย่างนี้นะครับมารับในระหว่างไม่ควรแล้วเพราะมันขาดจากกายไปแล้วไม่มีผู้ประเคนแล้วในกรณีนั้นมีผู้ประเคนนะครับมีผู้ประเคนนะแต่อันนี้ไม่มีผู้ประเคนเลยมันรับในระหว่างไม่ได้กรณีน้ำปัสสาวะจึงเข้ากับกรณีนี้ครับเพราะฉะนั้นแหละเนี่ยการทำเหมือนที่อาจารย์เพลินชัยพูดเนี่ยนะครับปล่อยออกมาอย่างนี้แล้วก็ดึงออกไปตัวที่ดึงออกมันก็ยังอยู่กับมือเรามันไม่ได้ขาดในระหว่างก่อนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านพูดถึงว่าต้องเอาปลายไปชนเหมือนกันต้องเอาปลายไปชนไม่ใช่เฉพาะเอาตัวองคชาติท่านบอกว่าต้องเอาปลายไปชนเท่านั้นกายาโดปฏิปทามิวะวุฒิเอวงกรุณีปานะอันตริชินดานะอักขังนะอากาศินะชินดานะอกุหิดาอันที่เอวงกรุณีสเจอากาศะชินทิดาวากับปฏินุโคอากาศะชินทิดาวานากับปฏิท่านบอกว่าถ้าขาดทางอากาศก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันใช้ไม่ได้แต่ว่าที่เอาไปชนแก้วท่านบอกว่าต้องเอาส่วนปลายไปชนฮะอักขังอังคาจาตะอักขังเนาะฐานะกังกุสติฐานะกังกุสิตวาเนาะอังคาชาตินะเนาะกุสิตวาเยวะท่านบอกว่าถ้าขาดกลางอากาศก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าต้องเอาไปชนเอาปลายไปชนท่านบอกงั้นไม่มือเรายังจับอยู่จ้ะมือเราก็ยังจับอยู่ใช่ไหมครับแต่อวัยวะที่พวกว่าหนึ่งกับมันแตะก็เหมือนมือจับนั่นแหละมือเราก็จับไอ้แก้วนั้นอยู่ใช่ไหมครับมันก็ยังไม่ได้ขาดอะไรเลยเพราะการรับประเคนนั้นแบบนี้ก็ได้แต่มันต่างตรงที่ว่าการรับประเคนจากคนอื่นนี่มันโยนมายังไงก็ได้มันหลุดมาก็ได้แต่รับของจากตัวเองเนี่ยมันต้องมีส่วนติดอยู่ใช่ไหมครับก็เลยดึงออกไปอย่างอาจารย์เพลินชัยว่าตอนดึงออกไปมันก็ติดในมือกับมือเราอยู่แต่ตัวที่เนี่ยตัวที่มันหกออกไปก็ถือว่าขาดไปอย่างนี้ครับขอโอกาสครับลองอ่านปาฐะให้ฟังดูไหมเราจะได้ช่วยวินิจฉัยด้วยกันนะครับเรื่องการนี้สิ่งใดบรรดาน้ำตาน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นเคลื่อนจากฐานแล้วหยดลงในมือหรือในบาทภิกษุพึงรับประเคนสิ่งนั้นของที่ติดกับอวัยวะเป็นอันรับประเคนแล้วทีเดียวนะทันไหมครับน้ำตาน้ำลายน้ำมูกอะถ้าเกิดมันหลุดจากฐานออกมาแล้วเนี่ยถือว่าต้องประเคนใหม่นะครับตัวนั้นน่ะแม้ของนั้นกำลังตกลงหากขาดช่วงไปแล้วภิกษุก็ไม่ควรรับเอาเองในระหว่าง
ของที่ภิกษุหยิบเอาเองนั้นเนี่ยจัดเป็นอุกหิตเลยครับถ้าเกิดมันขาดช่วงแล้วนะของนั้นถือว่าไม่ได้ประเคนแล้วนะครับต้องประเคนใหม่คราวนี้เนี่ยมันจับแก้วมันก็เป็นการประเคนอยู่แล้วอาจารย์มันจับแก้วอยู่เพราะว่ามันตอนนั้นมันออกไปอยู่ใช่ไหมครับมติของอาจารย์ธีรนันท์หนักแน่นกว่าครับเอาจุ่มลงไปเลยท่านบอกจุ่มลงไปเลยท่านบอกขอโอกาสนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ให้มันขาดช่วงครับถึงครับผมใช่ใช่เกิดมันก็ปิดกระปอยเป็นหยดขึ้นมานั่นคือขาดช่วงทันทีหรือว่าถ้าเราปาดแล้วมันขาดช่วงก็ขาดถ้าเอาไปจ่อแล้วมาขาดช่วงอากาศนี่แหละนะครับถึงว่ามันจะจ่อตรงเนี้ยกับมือเราก็จับอยู่ตรงนี้ก็จับอยู่แต่ว่าตรงลงนี่นะครับผมเคยลองดูใช้วิธีเอามือจุ่มไปในแก้วเลยจะให้มันเนื่องกับมืออย่างนี้เลยนะครับปลาก็ว่ามันยิ่งกระเด็นออกไปหนักกว่าเก่ายังไงครับอาจารย์ก็คือแล้วก็เอามือจุ่มเข้าไปเนี่ยจะไม่ให้ขาดช่วงใช่ไหมแล้วก็ปัสสาวะใส่มือตนเองอยู่แหละครับปลาก็ว่าสายปัสสาวะมันแรงมันเกิดการกระเด็นกระจายอยู่ในนี้มันมีขาดช่วงหนักกว่าเก่าอีกก็เลยว่าอย่างเงี้ยจะใช้วิธีไหนก็ได้แล้วอาจจะปัสสาวะลงไปในมีผ้าหุ้มและให้มันเนื่องติดกับผ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปัสสาวะมันเป็นผ้าอะไรเนี่ยเนื่องกับกายลงมาเนื่องกับผ้าใช่ไหมให้มันติดกันเนี่ยคุณไม่มีการขาดช่วงเลยสักระยะหนึ่งมันเนื่องกับกายกับผ้าลงไปถึงเนี่ยตลอดเลยนะครับอย่างเงี้ยหาวิธีอย่างนี้ได้นะถ้ายากมากก็วางแก้วลงไปแล้วก็ปัสสาวะลงแล้วก็ไปบอกเนปประเคนใหม่ใช้สองวิธีนี้วิธีหนึ่งหาวิธียังไงก็ได้ให้มันเนื่องกันทั้งองคาชาตทั้งน้ำปัสสาวะแล้วก็แก้วต้องเนื่องกันจะมีผ้าก่อนอันหนึ่งก็ได้นะครับมันไหลไปตามผ้าเนี่ยเนื่องตลอดเลยอย่างนี้ก็ได้อีกวิธีนึงก็คือวางแก้วปัสสาวะลงเสร็จไปบอกเนบอกโยมประเคนใหม่ผมมีความคิดว่าและไอ้ตอนแรกก่อนที่น้ำปัสสาวะจะพุ่งออกไปเนี่ยเขานับการขาดช่วงไหมสมมติว่าถ้ามีผ้าติดนี่ไม่ขาดเลยครับอาจารย์เราสมมติว่าเราไม่เอาองคชาตไปโดนตรงปากแก้วแต่เราทำให้มันห่างแล้วก็ปัสสาวะลงไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนั้นนับเกณฑ์ของการขาดช่วงไหมตรงนั้นน่ะก็ขาดชัดเจนอยู่นะมันจะขาดยังไงครับผมก็งงอยู่ท่อน้ำมันเป็นสายอยู่เออมันจะขาดยังไงตอนมันเป็นสายอยู่แล้วก็รับตอนที่มันยังเป็นสายอยู่ใช่ไหมครับมันจะขาดยังไงแล้วก็ดึงออกไปมันรับแล้วจะดึงออกไปนั่นน่ะคือถือว่ามือเนี่ยเป็นตัวรับใช่ถ้าพุทธออกไปแล้วขาดไปแล้วล่ะเอามือไปรับโอเคอย่างเงี้ยตอนที่เรารับมันยังไม่ขาดท่อน้ำมันยังติดกันอยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมครับน้ำที่มันพุ่งออกไปน่ะมันยังติดกันอยู่มันก็ไม่ชื่อว่าขาดมันชื่อว่าขาดยังไงต้องลงมือเชื่อว่ามือตอนนั้นแหละเป็นการรับประเคนใช่ทีนี้ผมสงสัยว่าถ้ามันยังไม่พุ่งออกมาเนี่ยอย่างนั้นถือว่าเป็นภาวะของการขาดช่วงไหมถ้าน้ำยังไม่พุ่งออกมาจากท่อจากองค์กำเนิดเนี่ยเฮ้ยมันจะเคลื่อนมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงหรือว่าการขาดช่วงต้องรอให้มันพุ่งออกมาฮะซะก่อนแล้วมันขาดพุ่งแล้วมันขาดตอนไปอย่างนั้นหรืออย่างที่เราปัสสาวะได้มันหยุดไว้จุดหนึ่งแล้วมันก็พุ่งอันนี้ชื่อว่าขาดถ้ามันขาดตรงนี้แล้วยื่นมือไปรับอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าขาดช่วงครับใช่ไหมครับเพราะมันขาดตอนไปเลยแต่ว่ากรณีที่ผมพูดคือจับมารองรับเลยแล้วตอนนั้นน้ำปัสสาวะมันก็ติดกันอยู่ชื่อว่ายังเป็นอวัยวะที่ติดกับตัวอยู่ใช่ไหมครับก็ชื่อว่ารับแล้วแต่ดึงออกไปปุ๊บไอ้นี้มันขาดไปก็เรื่องของมันไปตัวนี้มันก็ขาดประเคนคือแต่ตัวที่อยู่ในมือมันก็ยังเป็นการประเคนแล้วจำเป็นต้องเอาไปองค์กำเนิดไปโดนที่ปากแก้วหรือเปล่าไม่ครับถ้าหากว่าอาจารย์เอาไปโดนนะครับปลายมันเลยไหมครับมันขาดเหมือนกันถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นเลยครับมันก็ขาดอยู่ดีก็ขาดจากปลายตัวนี้นะครับมันก็ขาดจากปลายตัวนี้อาจารย์เป็นประมาณการขาดเอาขาดจากปลายตัวนี้ครับแต่ไม่ได้บอกว่าทำอย่างนั้นแล้วจะไม่ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะแต่หมายถึงว่าแบบนี้มันก็ชื่อไอการขาดหรือไม่ขาดไม่อยู่ไม่ใช่อยู่ที่การเอาไปแจกเอออย่างนี้นะครับต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องวินิจฉัยอย่างนั้นแต่อยู่ที่ว่าเวลาพุ่งไปแล้วเนี่ยถ้าน้ำปัสสาวะมันหยุดจังหวะนั่นแหละคือการขาดช่วงพูดในเรื่องปัสสาวะนี่ท่านพูดอยู่ว่ามันมีอยู่3นัยยะขอเสริมสักหน่อยนะ3นัยยะที่ท่านบอกว่านัยยะ1ก็คือเอาปลายไปจุ่มไปจุ่มตรงขอบมันแค่นั้นเองนัยยะที่2คือจุ่มตรงกลาง
ระยะที่3ก็คือเอามือรับไว้แล้วก็ตอนขาดก็ดึงออกก็เหมือนกับเรานะท่านบอกว่ามันมี3มติแต่ท่านพูดไปแค่มติเดียวท่านพูดไปแค่มติเดียวเองท่านไม่ได้พูดทั้ง3เราก็พูดไปของเราไปใช่มั้ยว่าท่านมีแค่มติเดียวจริง3มติถามท่านบอกว่า3อย่างเนี่ยควรหมดเลยนะทั้ง3อย่างเนี่ยท่านใช้3อย่างมติแรกนี่คือปลายไปจุ่มตรงปากขอบมันนี่ตรงขอบแก้วใช่มั้ยมันก็ไม่ขาดไม่มีหยดอย่างที่2ก็คือปลายไปจุ่มตรงข้างในก็ได้มุมไหนก็ได้ขอให้มันไปชนข้างในอย่างที่3ก็คือไม่ต้องไปจุ่มแต่ว่าอย่าให้มันขาดพอมันใกล้จะสุดแล้วให้ดึงแก้วออกท่านบอกเนี่ยมันมีอยู่3ระยะที่เขาใช้วินิจฉัยไว้3ระยะ